บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่สนามทูปาเตมีอาจารย์ทวีอินแก้วผู้ตัดสินเริ่มมาเป็นลูกฟรีคิกของบุรีรัมย์ก่อนครับบอลเปิดไปทางเสา2ลึกไปตัว6เข้ามาแล้วก็1-0แค่18นาทีเท่านั้นครับจากลูกฟรีคิกที่ทอนเปิดมาแล้วกาเมโลเป็นคนปกตั้งมาให้กับธนศักดิ์ศรีใสเดี๋ยวครับดูบอลตกลงพื้นแล้วกาเมโลโขกตั้งมาธนศักดิ์ก็แปรหนีมือผู้สาประตูอย่างแมนเทวาเข้าไป 1-0 ขึ้นนำเกมไว้เหนือกว่าเดินหน้าต่อเจซิมสันก็เข้าซองของแมนเทวายังทิ้งห่างออกไปไม่ได้ครับทางบุรีรัมย์เนี่ยมาดูแอร์ฟอร์สได้ทักทายขึ้นบ้างเล่นเอาซิลักต้องบินปัดเหมือนกันลูกยิงของโจเซฟไทเลอร์ยังตีเสมอไม่ได้ครับผ่านเกือบจะครึ่งชั่วโมงก้มหน้าแต่บอลแฉบหน่อยแล้วก็โดนสิวรักษ์ชกทิ้งออกไปทีมเยือนนำอยู่1-0นะครับแต่ฟอร์ตแพ้มา2นัดติดแล้วดูตรงนี้แถว2ของทางบุรีรัมย์ได้ยิงแต่เต็มข้อแต่ว่าก็ไม่เข้ากรอบกิรวัตรมัคคลมนะครับที่ยิงสวนเข้ามายังทิ้งห่างไปไม่ได้บอลชอบมาไม่มีจับแล้วคุมทิศทางบอลพุ่งแต่พุ่งวับโดนหน้าทางครับยังไม่เข้ากรอบช่วงท้ายครึ่งแรกก็จบในครึ่งแรกโดยวิลามนำ1-0ครึ่งหลังวิลามลุยต่อตัดบอลได้แล้วลักไก่ยาวมาโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบจะ 2-0 โอ้จักรพันธ์แก้วพรมครับเห็นแมนทวาออกมาไกลต้องดูว่าแมนทวาถอยมาชกทันไหมแล้วบอลไปโดนคานเองมาดูมุมนี้ครับว่าชกทันหรือไม่ทันไม่ทันก็บอลโดนคานไปเองบอลแรงไปหน่อยครับโชคก็หัวใจหายวาบเลยครับทั้ง1-0แต่เป็น1-0ที่บุรีรัมย์ครองบอลเหนือกว่าเดินหน้าต่อจักรพันธ์เปิดอีกแล้วแล้วบอลหลุดลงพื้นตรงนี้หลุดเดียวแล้วจิ้มเปลี่ยนทางก็โอ้โหไม่ได้ครับหน้าเป็นเจซิมสันดูทรงวิ่งยังทำประตูแรกในลีกไม่ได้ครับเจซิมสันโอ้โหไม่มีธงล้ำหน้าด้วยแล้วก็ยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้ครับทางบุรีรัมย์ดูจักรพันธ์วางมาแล้วเจชบแต่สวนตัวของแมนเทวาไม่ถึงกรอบหรอกครับบุรีรัมย์เดินหน้าต่อไฮโลคงชงมาทีนี้มาดูหลุดเดียวตรงนี้ของคาเบียปาตินโย2-0เลยครับลงตัวสำรองในเกมนี้นาที70ที่บุรีรัมย์ได้ไปตอกย้ำชัยชนะในเกมนี้ลงตัวสำรองของคาเบียปาตินโยจากบอลทะลุช่องมาไม่ล้ำหน้าครับมา2คนทั้งเซนซันแล้วก็คาเบียปาติ้งโย่จิ้มทันทีครับสวนตัวของแมนทวาเข้าไปแล้วก็จบเกมเป็นว่าบุรีรัมย์มาเอาชนะแอร์ฟอร์สไปได้2ประตูต่อ0ให้บุรีรัมย์ชนะ2นัดติดต่อกันสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น